มามาใครพี่น้อยเนี่ยเอาไอ้ถังถังนั่นน่ะถังใบนั้นน่ะพี่พอจีพี่พออบเลยช่างตัดต่อยอดอยู่ท่านนึงพี่เพออบเลยเนี่ยแบบเนี้ยตัดต่อเออก่อนเอแล้วมึงมาแล้วไม่ใช่ก่อนเอก่อนเอตัวได้ยืดตัวเออจันนี่ล่ะยืดตัวเออมีเนี่ยปะน้าแปะพ่อจีได้เกินเลยแล้วพ่อแล้วมึงพ่อจีอ่ะพี่พ่ออย่างนั้นพ่อจีจะอย่างปากกว้างเลยตาก่อนนะทอได้ได้แหละทอเลยกันก่อนเราคิดว่าเนี่ยภาษาลาเลยรัดตัวไปเนาะแต่เกินดูวิดีโอนั่นแหละภาษาลาเนาะนะวิดีโอเนี่ยนะยังไงภาษาไทยเนี่ยพี่พี่จ้าเด็กจิกเล็กจ้าเนี่ยสมมติจ้ากากระบิฮาริบิจ้าวาสลีนก็เลยอะเลยคุยเนาะนี่เนาะวาสลีนเนาะเนี่ยฝั่งนู้นน่ะน่าจะไหวแล้วจะรับจ้าเลยจ้าแล้วแหละเราจ้าแล้วที่ตลอดแกนักข่าวโดยน่ะเราช่องว่างกว่าแล้วนี่แหละยิงแกนะครับที่แล้วสวัสดีครับอาจารย์ขณะนี้นะครับคือการที่เจ้าบักกับเจ้าสาวก็ได้เดินทางมาถึงแล้วครับก็จะได้ทำพิธีกันต่างๆนะครับเฮลโลนะครับไม่ทราบว่าท่านเจ้าบ่าวรู้สึกยังไงครับจีได้อะใจดีครับจีได้ใจดีผมเพิ่งคิดได้ครับภาพรบดีใจครับนี่นะครับคนที่จะช่วยให้กับเจ้าสาวตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดนะครับให้แกนักข่าวไงนี่รายงานอย่างเนี้ยว่าเป็นนักข่าวพูดเกี่ยวกับงานเนี่ยมากันสิสองคนเริ่มยังมาสามสองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็อยู่ในการพรีเวดดิ้งนะคะเราจะมาดูกันว่าเจ้าบ่าวและเจ้าสาวรู้สึกยังไงค่ะวีอยู่ไหนไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างน้องไหมค่ะอ๋อก่อนอื่นนะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานของเราก่อนนะคะท่านเอ้าท่านแรกนะคะคุณแก้มแดงค่ะรู้สึกยังไงครับงานวันนี้เป็นไงบ้างคะสุดยอดครับงานวันนี้ก็คือเพอร์เฟคทุกอย่างดีครับก็คือเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเจ้าบ่าวหล่อเจ้าสาวสวยก็เข้ากันได้อ่ะครับเชิญสัมภาษณ์เอาไปดิค่ะดิฉันนะคะทำหน้าที่เป็นนักข่าวแล้วก็เป็นคนถือกระโปรงให้เจ้าสาวค่ะตอนนี้นะคะกระโปรงเจ้าสาวนุ่มมากเลยค่ะเกี่ยวอะไรกับกระโปรงนุ่มอ่ะเรามาดูสีหน้าเจ้าสาวแล้วจะบอกกันนะคะดูนี่ครับมีความสุขครับดูแล้วตื่นเต้นหนึ่งสองเจ้าบ่าวตื่นเต้นมุ้งดิมุ้งมุ้งมุ้งจะไปไหนดูแล้วนักข่าวอยากแต่งงานเลยค่ะหนึ่งสองอย่าหอมแก้มดิเด้อไม่ทราบว่าคุณรู้สึกยังไงครับกับการงานนี้เขารู้สึกว่าเขินทางครับหอมแก้มเบี้ยวาสนาเอาหัวไปขนาดเออกับปงมะมุ้งแหละท่านรู้สึกยังไงครับกับงานครั้งนี้นี่อะไรครับนี่ครับพิธีได้เริ่มกับถ่ายรูปของเจ้าสดและเจ้าบ่าวกันนะครับนี่ครับนักข่าวอยู่นี่ครับมุ้งมุ้งด้วยนะก็ทำไมต่อไปตอนนี้นะคะเราก็ดำเนินงานมาเรื่อยๆค่ะไม่นี่นะเกิดว่าเราก็รู้กันไปแล้วแหละเป็นหน้าหอ EOP นะคะจะกัดตรงไหนนะเรากำลังจะย้ายสถานที่ไปที่สนามหญ้ากันนะคะได้ยินแม่นี่ค่ะอ๋อนี่ผมพลีด้วยมารายงานต่อขอรายงานความเคลื่อนไหวนะคะตอนนี้มีผู้ชายเอาดอกไม้ให้ค่ะแล้วเราจะไปดูพรีโน่นักข่าวสั่งขี้พูดแล้วไหนอ๋อไม่ครับเจ้าบ่าวครับเจ้าบ่าวไม่ใช่นักข่าวเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเป็นช่วงเย็นแล้วแสงแดดที่เราจะใช้ในการถ่ายพรีเวดดิ้งก็หายไปแล้วอะค่ะก็เลยต้องใช้ความเป็นแบ็คกราวด์ในการถ่ายรู้สึกไงครับรู้สึกไงกับงานนี้ครับติดเต้นมากเลยค่ะรู้สึกเมื่อไหร่จะถึงฉันตายแล้วพี่จ๋าคนนี้นะครับคนนี้ย้อนคือปุ๊บแล้วก็หนีเลยนะเออเฮ้ยคือปุ๊บก็คือหายไปหมดเลยนะเออโอเคจับไปโอเคคุยห้องเอาคุยห้องเอาเขาจะทำการโยนดอกไม้นะครับ
เดี๋ยวโยกระโปรงอ๋อกระโปรงเหรอครับอืมว้าน่าจะเห็นอันเนี้ยเดี๋ยวไม่เห็นบ้านวิ่งไวๆนะมองหน้ากันมองหน้ากันไว้1โยนนะโยนแล้วก็ออกได้หนึ่งสองสามสองสามเต่าจิ้มมาจิ้มเลยเปล่าเต่าได้ยังเอ้ยอ๋อได้เต่าได้จ้ะโอ้หนึ่งวิ่งไม่ทันโอ้ยวิ่งเร็วหน่อยเอาไปเมื่อกี้นะคะน้าเขาก็ได้ทำการโยนกระโปรงค่ะชักรอเลยช่องว่างครับนี่ให้ทันนะหนึ่งสองสามทันไหมติดเต็มเลยโอเคถ่ายภาพรัวพี่แต่ว่านักข่าวทำไม่เป็นนะคะมันผิดพลาดนอนได้ไหมเอาใหม่ไหมพี่ได้ไหมให้ใครนอนนะตกลงว่าให้ใครนอนให้พี่ขอมาโยนไหมให้แบบคนบายบายอ่ะเขาวิ่งไม่เป็นอ่ะเขาได้วิ่งแบบโฟมทีเดียวอ่ะจะไปเยอะจะมาฉุกมาจี้ไปเราโยนขึ้นมันจะเป็นโอเคเอานะหนึ่งไม่ทันนะอาคินโดนแล้วเลยพี่ขี่ไม่ต้องวิ่งก็ได้วะตาขี่ซ้ำไม่ทันจากช่วงนั้นไม่ทันได้เดี๋ยวค่อยไปตัดตัดทิ้งหมดเลยต่อไปถ้านอนนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งหลานชวนนะยังไม่ถึงไหนจะนอนแล้วหรอครับจันถ้านอนอ่ะถ่ายรูปไม่ใช่วิดีโอถ่ายบทรูปเนี่ยมันเป็นหลายชั่วโมงไม่ได้นะถ่ายแบบไม่เกิน5นาทีครับผมขอจบการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้ครับ